กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือ Xeno Command ครับโดยเกมนี้เป็นเกมวางแผนแบบเรียลไทม์ครับหรือว่า RTS นั่นเองธีมของมันจะดูคล้ายๆ StarCraft ที่เหล่าเทอร์แลนด์กับตัวเซิร์กสู้กันนะครับแต่ว่าการสร้างยูนิตหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ซับซ้อนเพราะว่าการสร้างเนี่ยมีนิดเดียวแล้วก็มันจะมีพวกไอเทมสนับสนุนนะครับที่เราสามารถเก็บได้จากตามฉากอะไรเงี้ยก็ทำให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นครับสำหรับในเกมนี้นะครับจะมีแค่การเล่นตามเนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถซื้อเกมได้ในราคา200บาทก็จะได้ครบทุกสิ่งอย่างเลยนะครับในเกมนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากได้อยากเล่นเองตั้งแต่แรกก็นี่เลยครับสตาร์ทแคมเปญไปได้เลยนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีทั้งหมด4บทด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักบทหนึ่งก็แล้วกันเนาะหลังจากนั้นเขาจะให้เราเลือกตัวละครครับถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อเกมก็จะเลือกได้แค่น้องคนนี้คนเดียวนะครับซึ่งน้องคนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเทอร์แลนด์ของสตาร์คราฟอ่ะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อเกมนะมันจะมีเรื่องของสกิลที่ใช้งานที่แตกต่างกันสิ่งก่อสร้างยูนิตอะไรพวกเนี้ยมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเลเวลของตัวละครมันขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะได้รับพวกเทคโบนัสนะครับทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้ด้วยนะงั้นก็เดี๋ยวเริ่มเลยกันละกันเมื่อเริ่มต้นนะครับเราจะมีฐานของเรา1อันกับยูนิตตัวเดียวนะครับถ้าเกิดเราอยากจะได้ยูนิตตัวอื่นเราต้องเดินไปชนนะแบบเนี้ยในเวลาบังคับคือแตะที่หน้าจอได้เลยนะครับมันเจอศัตรูมันก็จะยิงให้อะไรให้นะครับแบบนี้เห็นไหมยิงเลยแล้วกันครับแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการสร้างพวกสิ่งก่อสร้างกันละกันเพราะศัตรูมันจะมาบุกเรื่อยๆครับท่านผู้ชมดูแผนที่เห็นไหมศัตรูมันจะมาบุกเรื่อยๆนะครับโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมได้ยูนิตผมเอาก่อนไม่ทันยูนิตแตกเลยเมื่อกี้เหมือนผมทำลายสิ่งก่อสร้างแล้วได้ยูนิตแต่ว่าผมเดินไปไม่ทันมัวแต่ระวังตัวที่มันจะมาด้านล่างฮิตศัตรูมันมาด้านล่างนะครับผมก็ควรที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างดูด้านขวาล่างนี่ก็สร้างพวกป้อมกันละกันครับเพราะว่าเราจะต้องให้ฐานของเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยไปให้ได้แล้วฐานของเราเลือดลดแล้วลดเลยนะเว้ยมันจะไม่ได้กลับฟื้นคืนมานะครับถึงแม้ว่าเราจะจบด่านไปแล้วก็ตามนะครับด่านต่อไปเลือดมันเหลือแค่ไหนแค่นั้นเลยนั่นนี่คือความท้าทายของเกมนี้นะครับเกมสร้างป้อมสักสามป้อมกันละกันยูนิตก็สร้างได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีตังค์ไม่พอในช่วงแรกนะครับก็เดี๋ยวอยู่กันฐานก่อนกันละกันศัตรูมายังใกล้ถึงแล้วนะครับหวังว่าป้อมที่3จะเสร็จนะครับอีกนิดเดียวนี่ๆป้อมเรายิงละเอายูนิตเราไปบังเลยก็ได้ครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เก่งมากนะครับอุ๊ยมันดรอปของด้วยถ้าเกิดอยากใช้ของที่มันดรอปดูด้านซ้ายนะครับนี่ใช้ได้นะครับแต่ละอันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะฮะทีนี้ดูด้านบนต่อนะครับจะเห็นว่ามันมีตังเนาะแล้วก็มียูนิตเราสามารถสร้างได้แค่5ตัวนะครับแล้วก็มีคนงาน3คนเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะเป็นจะต้องสร้างของเพิ่มนะครับก็คือไปที่ก่อสร้างแล้วก็อันแรกสุดอันนี้คือจะเป็นซัพพลายครับก็คือถ้าเกิดเราสร้างเจ้านี้เนี่ยเราจะทําให้ตัวของทหารของเราเนี่ยอยู่ได้มากขึ้นนั่นเองจากเดิมทีเป็น5ก็จะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆก็สร้างรอไว้ก่อนก็แล้วกันแต่แล้วนะครับอันต่อไปที่แนะนำให้สร้างคืออันนี้ครับเป็นบาร์แรกถ้าเกิดเราสร้างบาร์แรกเนี่ยเราจะสร้างยูนิตได้มากขึ้นก็คือมีหลายประเภทมากขึ้นนั่นแหละและอันสุดท้ายอันนี้ครับเป็นไซเอนทาวเวอร์นะครับก็จะทำให้เราสร้างของได้มากขึ้นนั่นแหละเพราะนั้นก็สร้างด้วยนะครับ2 อันนี้ครับเราจะได้แบบว่ามีป้อมที่หลากหลายแล้วก็มีตัวของยูนิตที่หลากหลายนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างทหารแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปยึดข้างๆครับท่านผู้ชมดูในแผนที่ถ้าสัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่าถ้าเราจัดการศัตรูแถวนี้หมดนะครับเราจะมีตัวของเครื่องผลิตเงินเราจะได้มีตัวของ passive income มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของคนงานเราจะเก็บแร่เองนะครับไม่ได้มีแร่ออกมาให้เห็นเหมือนกับในสตาร์คราฟนะคือมันจะเด้งที่ตัวของฐานของมันเลยนะครับเอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมก็เริ่มสร้างยูนิตเพิ่มได้แล้วนะครับเห็นไหมสร้างได้มากขึ้นแล้วนะเดี๋ยวผมสร้างสายแทงขึ้นมาแล้วก็มีสายโจมตีเอามาอีกอย่างละตัวก็พอแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาฝั่งซ้ายให้ได้ก่อนดูจากฝั่งซ้ายแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากครับยูนิตมันน้อยครับหรือเราจะใช้พวกสกิลก็ได้นะดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับมีสกิลให้ใช้งานอยู่นะครับเนี่ยก็ใช้ได้เห็นไหมมันก็จะมีคูดงคูดาวอะไรก็ว่ากันไปเวรกรรมไม่น่าใช้เลยโดนป้อมมันยิงฟรี อันนี้เป็นวางระเบิดไงศัตรูก็ถ้าเกิดมันเดินมาเหยียบก็ระเบิดไปเอาล่ะเดี๋ยวผมเริ่มเลยก็แล้วกันครับผมเปิดด้วยมิสไซล์ก่อนเลยแล้วกันนี่เป็นไงครับมีทรายไปแล้วก็เดี๋ยวเล่นทีละตัวเลยตัวตัวกำลังมาแล้วคราวนี้มันมาด้านบนแต่ว่าด้านบนมีป้อมอยู่แล้ว2อันนี่งั้นเดี๋ยวผมสร้างป้อมเพิ่มอีกอันหนึ่งกันแล้วกันโอเคแล้วกลับไปสู้ต่อครับนี่ทำลายป้อมก่อนโอเคมีของเลยเก็บของให้หมดได้ยูนิตเพิ่มแล้วนะครับและคราวนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับเจ้านี่มันก็จะทำการผลิตทรัพยากรคราวนี้เราจะได้มีเงินมากขึ้นแล้วก็ศัตรูเวลามันมาบุกอ่ะมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆจำนวนจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นก็อาจจะต้องสร้างเพิ่มเช่นอันนี้ครับอันนี้เป็นสายแทงป้อมสายแทงนะก็จะถึกหน่อยแล้วก็อันนี้ครับเป็นปืนแบบปืนใหญ่อ่ะยิงจากระยะไกล
เวฟต่อไปศัตรูมาแล้วครับแป๊บนึงหลบหลังป้อมก่อนเข้าไปใหม่เออนี่แหละสูตรครับผมเป็นสูตรใช้ความรู้จากเกมอื่นมาช่วยได้เยอะนะครับเก็บของก่อนเอ้ยอันนี้เป็นตังอันนี้เป็นตังเออเอาตังครบ700แล้วนี่สร้างไซแอนทาวเวอร์ต่อเลยก็แล้วกันครับ700คราวนี้เดี๋ยวผมจะไปที่เลข1ดูทางขวาบนคือเลข1คืออะไรมันเป็นภารกิจย่อยครับแล้วมันมีเวลาด้วยดูด้านซ้ายเห็นป่ะมันมีเวลานะนั่นหมายความว่าต้องรีบจัดการนะครับภายในเวลาที่มันกำหนดนะครับไม่งั้นอดโอเคอันนี้มียูนิตของเราอยู่นะถ้าจำไม่ผิดนี่ไงได้ยูนิตเพิ่มละป้อมก็ขยันยิงจังฮิวหน่อยละกันเออในความเป็นจริงค่อยไปใช้ที่หลังก็ได้นะครับได้เงินอีกแล้วใครมันยิงเราวะโอ้โหเยอะเหมือนกันนี่ว่าไหวไหมเนี่ยไม่ค่อยไหววะถอยก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวพี่กลับมาใหม่กลับบ้านก่อนเลยยูนิตแตกไปเยอะกลับบ้านก่อนคราวนี้ผมสร้างยูนิตเพิ่มนี่ไงได้ตัวใหญ่แล้วครับสร้างตัวใหญ่เลยแล้วก็สร้างตัวแทงเพิ่มครับโหแตกหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้เวรกรรมระหว่างนี้ก็รีบสร้างหน่อยก็แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องสร้างตัวนี้ด้วยตัวนี้ช่วยยิงสนับสนุนจากระยะไกลแล้วเวลายูนิตที่เราเพิ่งสร้างมาเราต้องเดินไปชนด้วยนะไม่งั้นมันไม่มานะเว้ยเดี๋ยวขอสร้างยูนิตก่อนก็แล้วกันครับจังหวะนี้ไปบุกเขาไม่ไหวคราวนี้ยูนิตของเรามากขึ้นแล้วนะครับผมก็จะไปบวกเลยละกันมาบวกมันมีป้อมอยู่ด้วยนี่ว่าป้อมด้านหลังมันอะเนาะเรายิงไม่ค่อยเข้านะครับต้องคอยหลบเห็นป่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมเมื่อกี้แตกเพราะผมไม่หลบนี่เองครับยิงหน่อยดิเออบวกเข้าไปลบเออมันยิงละศัตรูมาบุกแล้วครับด้านล่างไว้ก่อนเราเอาไอ้พวกนี้ก่อนคอยหลบด้วยเออจริงๆเรามีสกิลวาร์ปกลับฐานได้นะโอเคเรียบร้อยถอยนี่บาเรียมันหายแล้วแต่ว่ายูนิตเราหายไปเยอะเหมือนกันครับนี่เอาไอ้นี้ด้วยเออถอยเออยิงไปจะได้กลับไปช่วยที่บ้านได้นะครับอันนี้น่าจะโอเคละมั้งเฮ้ยถอยโอเคไม่ต้องรีบมาก็ได้นะคือมียูนิตเยอะก่อนค่อยมาเอ้ยผมเทเลพอร์ตกลับบ้านเลยเพราะว่าศัตรูกำลังจะมาละแล้วก็เดี๋ยวสร้างยูนิตเพิ่มก่อนหายไปเยอะเหมือนกันครับวางไอ้นี่ต่อดีกว่านี่เออสกิลมันรอคูลดาวน์ไม่นานเนี่ยสกิลวางระเบิดอ่ะนี่มาแล้วเฮ้ยศัตรูเยอะว่ะโอ้โหผมโดนโอ้โหเลือดหายไปเยอะเลยดูดิโอ้โหเลือดหายไปเยอะเลยแล้วเลือดมันลดแล้วลดเลยโอ้ยพูดจนลิ้นพันลดแล้วลดเลยนะต้องประคองเลือดมันไปให้ได้ครับโอเคเอาล่ะทีนี้อ้าวด้านบนยังมีเหลืออีกเหรอเฮ้ยไปช่วยก่อนแล้วผมจะรีบไปด้านขวาต่อครับจะได้เพิ่มกำลังการผลิตให้กับฝ่ายเรานะครับจะสร้างยูนิตเพิ่มก่อนสร้างตัวแทงค์มาเพิ่มนิดนึงตายง่ายไงตัวแทงค์อ่ะเอได้มาเพิ่มละตอนนี้ก็เดี๋ยวลงไปด้านขวาครับมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะคือแบบบางทีก็มีร้านค้ามีอะไรพวกนี้ด้วยมันไม่ได้แบบมีอย่างเดียวไงมีหลายอย่างต้องเดินไปสำรวจดูครับนี่ศัตรูอยู่นี่ยิงไปเลยเออเฮ้ยได้ยูนิตเพิ่มเยี่ยมอันนี้ได้ตังค์เพิ่มโอเคเจออีกโซนหนึ่งไม่เป็นไรครับเราเอาตัวแทงค์มาโอเคแตกไปอีกเยี่ยมเอานี้ก็ passive income มากขึ้นแล้วครับภารกิจหลักเราอยู่ตรงไหนลืมบอกไปเลยด้านซ้ายสุดเห็นปะ ด้านซ้ายสุดเลยนะครับดูในแผนที่นะเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ภารกิจหลักเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะเข้าไปดูก่อนโอ้อันนี้เอาไว้ซื้อยูนิตนี่ว่าก็แล้วแต่เรานะเราจะซื้อเลยก็ได้แล้วก็ไอตัวสกิลที่เราเก็บมาได้ครับพวกนี้เราเก็บไปใช้ด่านต่อไปก็ได้นะถ้าคิดว่าด่านนี้ชิวๆอะไรเงี้ยไปโอ้โหยิงแป๊บเดียวแตกครับตอนนี้ยูนิตเราเริ่มโหดแล้วไงโอ้โหเป็นไงล่ะแป๊บเดียวแตกครับเยี่ยมได้สตันแกเน็ตด้วยด้านล่างมีอีกวิ่งไปดูก่อนโอ้โหเริ่มชิลแล้วครับนี่ได้ยูนิตเพิ่มอย่าลืมเดินไปแตะทุกครั้งนะครับนี่มีเพิ่มอีกโอ้โหแต่ดูจากสวอร์มของมันแล้วเนี่ยยูนิตมันน่าจะเยอะครับฝั่งนี้แตกได้บัฟได้อะไรเพียบเลย
เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงศัตรูมาบุกนะครับคือผมจะบอกว่าด้านซ้ายบนมันมีของด้วยไงผมก็เลยกะแบบกลับบ้านก่อนแล้วก็ค่อยเดินอ้อมไปนะครับแล้วก็จะมารับยูนิตที่สร้างไว้เมื่อกี้ด้วยนี่โอเคผมสร้างยูนิตเพิ่มไม่ได้แล้วครับเหตุผลเพราะว่าคือซัพพลายมันล้นแล้วไงผมว่าแค่นี้ก็น่าจะจบได้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างตัวของป้อมปืนมาเสริมครับนี่ป้อมยิงไฟไปด้วยเออคือตอนนี้คือคนงานใช้เต็มพิกัดเลยครับเพราะว่าบางสิ่งก่อสร้างมันใช้คนงานมากกว่า1คนงานไงแล้วก็ระหว่างนี้นี่เลยวางไอ้นี่ไปเพิ่มกับดักกับดักเดี๋ยวเรามารอดูป้อมของเรากันนะฮะว่าจะไหวแค่ไหนครับประตูใกล้มาแล้วครับอีกนิดเดียวนี่กำลังยกขยโยงมาเห็นไหมว่าทุกครั้งที่มันมาเนี่ยมันจะส่งกองกำลังมามากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะนั้นจบไวได้ก็จบนะครับถ้าจบไม่ได้ก็ช่างมันครับตัวใครตัวมันมาแล้วครับเออเหยียบระเบิดไปโอ้แล้วดูป้อมผมยิงโอ้โหชิวๆเลยคราวนี้อันนี้ก็จะไปเก็บตกที่เหลือแล้วนะครับด้านซ้ายบนนะนี่ครับแต่ตรงนี้เลยก็ได้แต่ต้องระวังนะถ้าเกิดเราแตะเดินอ่ะมันก็จะเดินไปเลยไงมันจะเดินข้ามศัตรูเห็นไหมหรือว่าผมหาไม่เจอเองก็ไม่รู้นะมันอาจจะมีปุ่มก็ได้นี่ไปแตกไปบ้างก็ได้ไม่เป็นไรครับของมีเพียบเฮ้ได้ยูนิตเพิ่มเลยนะเมื่อกี้ยูนิตออกมาปุ๊บตายปั๊บโดนป้อมฝั่งตัวตูยิงยิงยิวหน่อยแล้วกันเออเอาล่ะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็จะไปปิดฉากกันครับที่ภารกิจหลักของเรานะฮะมาดูได้ศัตรูจะเยอะแค่ไหนของพี่ก็เยอะโอ้ชิวๆเลยไม่ต้องใช้สกิลด้วยซ้ำใช้หน่อยก็ดีเดี๋ยวเขาหาไม่ใช้นี่เลยมิสไซล์มาโอ้โหจบอย่างรวดเร็วเหลือเล่น12นาทีนะดูด้านขวาบนไม่เร็วนะแต่ละด่านนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันโอเคเรียบร้อยไหมจบครับผมนี่คือบรรยากาศของด่านแรกสุดนะครับก็อย่างที่เห็นครับแนววางแผนการรบดีๆนี่เองเมื่อท่านผู้ชมเล่นจบแต่ละด่านเขาจะมีตัวของ Tech Reward มาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาอะไรเช่นจำนวนคนงานมากขึ้นหรือว่าเวลาที่เราสร้างเจ้าเนี่ยที่เป็นตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะบาแลกว่าสร้างบาแลกเสร็จปั๊บจะได้ยูนิตทันทีตัวนึงหรือว่าเวลาที่ยูนิตตายจะฮิวให้กับเพื่อนๆอะไรแบบนี้ครับก็คือมันจะเป็นความสามารถเสริมให้กับตัวละครหรือว่าสิ่งก่อสร้างก็เลือกกันเองนะครับอันนี้ทีนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าเลือดของคอมมานด์เซ็นเตอร์เราอ่ะมันลดแล้วมันลดเลยนะเว้ยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพลาดใช่ป่ะศัตรูมันเดินไปตีคอมมานด์เซ็นเตอร์เราได้อ่ะแต่ว่าเลือดอาจจะไม่ได้ลดเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับถ้าลดไปแล้วลดไปเลยมันรีไม่ได้นะและเหลืออีกตั้ง4ด่านถ้าเกิดว่าสู้ได้ไหวก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับโอเคก็ลักษณะการเล่นก็จะราวๆนี้คือเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับส่วนอื่นๆของเกมนี้ก็จะมีแค่เรื่องของการตั้งค่าซึ่งมันก็จะมีตัวของความละเอียดหน้าจอกับ60 fps ด้วยแต่ความคมชัดไม่มีนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรสูงมากนะมันจะเป็นแบบอาร์ตเวิร์กซะมากกว่าอะไรเงี้ยเป็น 2D อะไรเงี้ยเนาะไม่ใช่เหมือนพวก 3D ที่ต้องใช้กราฟิกสูงส่วนด้านขวาก็จะมีตัวของเทคที่เราสามารถดูได้ว่าตอนนี้เทคของเราไปถึงไหนแล้วแล้วก็ไอเทมที่เราเก็บมาแต่ยังไม่ได้ใช้อ่ะมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครที่ชอบแนว RTS ก็ลองโหลดไปเล่นดูได้ครับแต่น่าเสียดายตรงที่มันเล่นได้คนเดียวนี่แหละ